สวัสดีค่ะมาเตรียมตัวให้พร้อมกับสุธิดาพยากรณ์ที่จะพาคุณผู้ชมไปตรวจสอบทั้งสภาพอากาศและสภาพหัวใจกันค่ะวันพรุ่งนี้มวลอากาศเย็นกำลังแรงยังปกคลุมไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ทำให้อากาศหนาวเย็นลงกับมีลมแรงค่ะโดยภาคเหนืออุณหภูมิลดลง 2-4 องศาส่วนภาคอีสานภาคกลางภาคตะวันออกกรุงเทพและปริมณฑลรวมทั้งภาคใต้ตอนบนอุณหภูมิลดลง 1-3 องศาค่ะขณะที่มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่ปกคลุมอ่าวไทยภาคใต้และอันดามันมีกำลังแรงขึ้นทำให้ภาคใต้ตอนล่างมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักมากบางแห่งค่ะโดยอ่าวไทยคลื่นสูง 2-4 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองมากกว่า4เมตรส่วนอันดามันคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งมากกว่า2เมตรเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งค่ะขณะที่ฝุ่น PM 2.5 วันนี้แม้ภาพรวมจะลดลงแต่สูงสุดยังอยู่ที่เชียงใหม่79ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรตามมาด้วยลำปาง61ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรและพิษณุโลก57ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรซึ่งในช่วงวันที่31มกราคมและ 1-3 กุมภาพันธ์ยังต้องเฝ้าระวังฝุ่นค่ะทั้งภาคเหนือตอนบนและตอนล่างเช่นเดียวกับกรุงเทพและปริมณฑลที่ต้องเฝ้าระวังการสะสมของฝุ่นละอองในช่วงวันที่ 1-5 กุมภาพันธ์โดยเฉพาะกรุงเทพกลางกรุงธนเหนือและใต้ซึ่งเป็นพื้นที่ท้ายลมค่ะแล้วกลับมาพบกับสุธิดาพยากรณ์และปอปากมลเนตรได้ทุกวันใน9ข่าวค่ำนะคะสวัสดีค่ะ